ฉือโย่ซานนายพลนักทรยศกัวมินตั๋งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้มากนักแต่ชื่อของฉือโย่ซานถูกตราหน้าอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ทางทหารจีนในฐานะนายพลนักผู้เปลี่ยนฟังอยู่ตลอดเวลานายฉือโย่ซานเกิดในครอบครัวที่ยากจนที่ฉางชุนในปีคริสตศักราช1891หรือปีพ.ศ.2434ค่ะเป็นช่วงสมัยของราชวงศ์ชิงซึ่งถ้าเทียบกับไทยเนี่ยก็คือรัชสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างไรนั้นโชคชะตาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาไปค่ะเพราะเขาได้มีการไปตีสนิทกับครอบครัวมั่งคั่งท้องถิ่นทำให้เขาสามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นได้จนกระทั่งในปีค.ศ.1908ค่ะเขาได้หนีออกจากโรงเรียนและเข้าร่วมเป็นทหารกับกองพลที่3ของกองทัพซินเจียนลู่จินซึ่งถือเป็นกองทัพสมัยใหม่ของราชวงศ์ชิงภายใต้การบังคับบัญชาของอู่เพ่ยฝูต่อมาในปีค.ศ.1912ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนเขาได้ทำการสลับฝั่งไปอยู่ภายใต้ปีกของแม่ทัพเฟิงอยู่เซียงฝ่ายกัวมินจุนและร่วมกันทำรัฐประหารงั้นเราไปที่รัฐบาลทหารกันค่ะนายพลเฉาคุนของพลพรรคจื่อลี่ที่ปักกิ่งในเดือนตุลาคมปีค.ศ.1924สืบเนื่องมาจากนายพลเฉาคุนละเลยการบริหารประเทศและมุ่งเน้นทำศึกโดยเอาชนะขุนศึกคู่แข่งคนอื่นๆจากการประสบความสำเร็จของการทำรัฐประหารทำให้นายฉือโย่ซานคนนี้เนี่ยค่ะกลายเป็น1ใน13ผู้นำทางทหารคนสำคัญของแม่ทัพเฟิงแต่สงครามระหว่างฝ่ายกั๊วมินจุนและฝ่ายจื้อลี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค.ศ.1925จนถึงเมษายนปีค.ศ .1926 ฝ่ายกั๊วมินจุนกลายเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำทำให้หน่วยทหารของฉือโย่ซานที่ตั้งหลักอยู่ใกล้ปักกิ่งถูกโจมตีโดยกองกำลังของแม่ทัพหยานซีซานขุนศึกจากมณฑลฉานซีที่อยู่ใกล้เคียงค่ะในขณะที่กำลังหลักของฝ่ายกั๊วมินจุนก็ได้ถอนกำลังออกจากปักกิ่งทำให้นายฉือโย่ซานและหน่วยทหารของเขาเนี่ยค่ะทำการยอมจำนนต่อกองกำลังของแม่ทัพหยานซีซานในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเจียงไคเช็คจากฝ่ายกั๊วมินตั๋งได้เริ่มแผนการในการรวมชาติจากรัฐบาลเป่ยหยางแน่นอนค่ะว่ากองกำลังทั้งสองของนายพลเฟิงอยู่เซียงแห่งกั๊วมินจุนและแม่ทัพหยานซีซานแห่งฉานซีไม่สามารถต้านทานกองกำลังกั๊วมินตั๋งของเจียงไคเช็คได้ทำให้แม่ทัพทั้งสองเลือกที่จะเข้าร่วมกับเจียงไคเช็คในขณะที่ฝ่ายจื่อลี่ถูกทำลายอย่างสิ้นซากซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อแม่ทัพเฟิงและแม่ทัพหยานเข้าร่วมกับเจียงไคเช็คนั่นก็ทำให้ฉือโย่ซานสามารถกลับไปอยู่ใต้การบัญชาของแม่ทัพเฟิงได้อีกครั้งตัวของฉือเนี่ยค่ะเมื่อได้กลับไปอยู่ใต้ปีกของแม่ทัพเฟิงอีกครั้งก็ได้ถูกเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองพลที่5แห่งกองทัพกัวมินจุนโดยประจำอยู่ที่มณฑลฉานซีภายหลังแผนการรวมชาติของเจียงไคเช็คสำเร็จได้ไม่นานทางแม่ทัพเฟิงและแม่ทัพหยานและแม่ทัพคนอื่นๆก็ได้แตกหักออกจากเจียงไคเช็คและได้ก่อตั้งแนวร่วมเจียงไคเช็คขึ้นมาณเวลานั้นเองค่ะฉือโย่ซานอยู่ภายใต้แม่ทัพเฟิงจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.1930เลขาของฉือเนี่ยได้นำสารไปให้กับฝ่ายกั๊วมินตั๋งของเจียงไคเช็คว่าเขายินดีที่จะสลับฝ่ายไปอยู่กับฝั่งกั๊วมินตั๋งพร้อมกับนายทหารอื่นๆและทหารใต้การบังคับบัญชาของเขาซึ่งแน่นอนค่ะว่าการสลับฝ่ายไปอยู่ข้างเจียงไคของฉือเนี่ยทำให้แม่ทัพเฟิงเสียกำลังที่สามารถรบได้ไปเป็นจำนวนมากทำให้แม่ทัพเฟิงเขาถึงกับต้องยอมแพ้เลยทีเดียวค่ะต่อมาในปีค.ศ .1937ญี่ปุ่นได้ทำการรุกรานจีนฉือโย่ซานที่อยู่ฝั่งกั๊วมินตั๋งได้ให้การคำมั่นว่าจะช่วยต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันค่ะเขาก็วางแผนในการล้มเจียงไคเช็คร่วมกับอดีตแม่ทัพคนอื่นต่อมาช่วงปีค.ศ.1938เขาได้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองพลที่69ที่ณเวลานั้นเขาได้ทำการสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนในเหอเป่ยด้วยการส่งต่อข้อมูลทางทหารสำคัญของฝ่ายกั๊วมินตั๋งให้กับพวกคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นค่ะเขาก็ทำการแทงข้างหลังพวกคอมมิวนิสต์ที่เขาสมรู้ร่วมคิดด้วยการพยายามยุยงให้พวกเขาก่อกบฏแต่นั่นแหละค่ะไม่สำเร็จและนั่นทำให้กองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำการติดตามและทำลายตัวเขารวมถึงหน่วยกองพลที่69ของเขาด้วยแต่ซึ่งในท้ายที่สุดค่ะเขาก็สามารถหลบหนีการติดตามของกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนมาได้จนกระทั่งในปีค.ศ.1940การสลับฝั่งของเขาก็ได้สิ้นสุดลงเพราะในปีนั้นในขณะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาการของกองทัพน้อยที่39เขาได้วางแผนที่จะสลับฝั่งไปอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแต่ว่ารอบนี้การสลับฝั่งของเขาเนี่ยไม่เป็นผลสำเร็จเพราะทหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาที่มีนามว่าเกาชู่หวนเขาได้นำแผนของฉือไปบอกกับเจียงไคเช็คภายหลังที่ฉือพยายามหว่านล้อมให้เขาเข้าร่วมแผนดังกล่าวของเขา
แน่นอนว่าเจียงไคเช็กไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะจึงได้ออกคำสั่งลับให้กำจัดฉือโยซานซึ่งสรุปการทรยศของฉือโยซานนะคะเขาได้สลับฝ่ายจากเดิมที่อยู่กับหูเพ่ยฝูฝ่ายราชวงศ์ชิงไปอยู่กับแม่ทัพเฟิงหยู่เซียงฝ่ายก๊วมินจุนจากนั้นก็ไปอยู่กับแม่ทัพหยานชีซานแล้วสลับกลับไปอยู่กับแม่ทัพเฟิงอีกครั้งจากนั้นสลับไปอยู่กับเจียงไคเช็กฝ่ายก๊วมินตั๋งแล้วก็สลับไปอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแต่ก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกฝังทั้งเป็นซึ่งนี่แหละค่ะคือเรื่องของนายพลนักทรยศก๊วมินตั๋งมาแล้วทุกคนช้อปมันกลางเดือน5วัน5แบรนด์ลดสูงสุด 30% ตั้งแต่วันที่15ถึง19พฤษภาคม2567นี้ทุกช่องทางหน้าร้าน LINE Facebook Lazada Shopee เว็บไซต์ดูดีมีแต่แบรนด์ตึงๆ Salomon 511 Velocity SOG แล้วก็ Walker ด้วยอ่ะไปตามกันนะทุกคน